สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราจะมาถ่ายคลิปวันเดย์กันนะคะในช่วงสงกรานต์เพราะว่าช่วงนี้เราก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนปะใช่แล้วเราก็อยู่แต่บ้านแล้วก็บ้านใช่ค่ะและยิ่งแบบว่ายุคโควิดด้วยเนาะก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนสักเท่าไหร่นะคะวันนี้เราก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันว่าในช่วงวันหยุดอะไรแบบเนี้ยเราสองคนอยู่บ้านเนี่ยเราจะทำอะไรกันบ้างนะคะมันจะดูน่าเบื่อไหมอะไรอย่างงี้ก็รอดูกันด้วยนะคะค่ะก็คือผู้ตื่นแบบผู้ตื่นตอนนี้กี่โมงแล้ว7:40 เดี๋ยวอาบน้ำทำอะไรเสร็จก็ประมาณ8:30เพราะว่าอาบกัน2คนก็ผัดกันอาบอีกใช่แล้วก็คือเมื่อกี้ลงไปข้างล่างใช่ไหมแม่ทำก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้พี่เห็นแม่ลวกตอนฟิล์มลงไปกล้องก็เห็นแม่ลวกลูกชิ้นอยู่นะคะใช่แล้วก็วันนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กันแค่2คนมีฮีโร่ด้วยใช่เพราะว่าฮีโร่จะนอนอยู่ห้องฟิล์มนะคะดูหน้าดิมึนมากเลยทุกคนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราขอแยกย้ายกันไปอาบน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มระหว่างที่ฟิล์มอาบน้ำเดี๋ยวฟิล์มจะลงไปซักผ้าด้วยนะคะแบบว่าเสื้อผ้าเต็มตะกร้าแล้วจะต้องรีบซักก่อนที่แม่จะแย่งนะคะเดี๋ยวให้ฟิล์มไปอาบน้ำเดี๋ยวฟิล์มก็จะลงไปซักผ้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันค่ะหลังจากที่เราสองคนเนี่ยทำอะไรก็เสร็จโอเคทุกคนดูฮีโร่สิก็คือฟิล์มออกไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวฟิล์มขอเล่นกับฮีโร่แป๊บนึงฮีโร่ดูเขาทำหน้าแต่บนห้องนะคะช่วงนี้โอเคเรื่องของฮีโร่พอแล้วเรื่องแค่นี้พอเดี๋ยวเราจะไปซักผ้ากันโอเคอาบน้ำจริงๆนะห้ามนั่งแช่เพราะว่าเดี๋ยวพี่ซักผ้าเสร็จพี่ต้องได้ขึ้นมาอาบน้ำเข้าใจวันนี้ไม่ได้สระผมว่าผมสะอาดอยู่แล้วโอ้โหมันเปล่าเป็นกล้าเชียวต้องอาบน้ำเองโอเคเดี๋ยวพี่อาบน้ำก่อนนะจ๊ะรีบอาบเดี๋ยวพี่ก็จะยกตะกร้าเนี่ยไปซักผ้าแล้วนะคะฟิลน่ากลัวเนี่ยเจอตอนคืนหล่อนนะเอ้ยสักทีก็จะอยู่ตะกะไปสักผ้ากันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือ7:40ก็คือหลังจากที่พาฟิลไปอาบน้ำใช่ไหมฟิลก็จะมาซักผ้าลงเครื่องไปเลยเสื้อผ้าฟิลไม่ได้บอกว่าไปลุยอะไรสักเท่าไหร่โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่ฟิล์มนะคะซักผ้าเสร็จเราก็จะมาเก็บอึแมวต่อนะคะมี3กระบะโอ้โหสุดยอดเก็บก่อนจะได้แบบว่าอาบน้ำเสร็จจะได้ไม่ต้องมาห้องนี้แล้วนะคะหนึ่งสองสามตอนทำไมมันเอียงอ่ะอย่างเงี้ยนะหนึ่งสองสามเนี่ยพี่ว่าแบบตอนนี้นะคะน้องฟิล์มเนี่ยก็อ่านนั้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะส่งไม้ต่อให้ฟิล์มค่ะเพราะว่าฟิล์มไปซักผ้าแล้วก็เก็บอึแมวมาแล้วเดี๋ยวฟิล์มก็จะไปอาบน้ำนะคะแล้วก็ระหว่างที่ฟิล์มอาบน้ำก็รอดูด้วยละกันว่าฟิล์มลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยฟิล์มจะทำอะไรกินค่ะนั่นแหละดูแม่เท้าเอวมองเนี่ยแล้วทำไมพี่ฟิล์มไม่ให้แม่อาบก่อนนะแม่อยู่นี่นะแม่ต้องไปเตรียมอาหารให้เรากินนะแม่เตรียมเสร็จแล้วอ๋อก็เผื่อต้องต้มเส้นให้เราไงก็เหมือนต้มมาม่าเหรอฟิล์มโอเคงั้นอาบน้ำไปจะเข้าไปดูพี่อาบน้ำก็ไปโอเคโอเคอุ้ยขอโทษเราลืมนิดหน่อยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวฟิล์มให้น้องเอาแบตกล้องดูนะไปลงไปข้างล่างไปทำอย่างอื่นกันเถอะหลังจากที่น้องฟิล์มนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วลงมาข้างล่างก็เจอกับสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้มีใช่ไหมมีหวีขนโยโอ้ยมีเป็นไรมีฟินอ่ะที่สุดอ่ะมีบอกนี่ฟินที่สุดอ่ะโอ้ยเขาบอกเขาชอบหมีขนจริงๆเราไม่ได้อัปเดตแมวมานานมากเลยนะจนเขาโตกันเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วนะแล้วก็มีตัวแอบออกมาตัวนึงไหนเขาบอกว่าหวีขนแมววันละ15นาทีจะทำให้เขาแบบผ่อนคลาย15นาทีใช่หมดตัวพอดีผ่อนคลายเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปวิ่งต่อไม่เพราะมันเป็นเรื่องดีนะเพราะอะไรรู้ในบ้านเราจะได้ไม่มีขนแมวมากโหลีโอนี่ฟินกว่านี้อีกใช่เหรอดูเอ้ยมีไปดมโอ้ยอะไรเนี่ยเข้าไปแล้วมีบอกเกิน15นาทีแล้วหนูคิวทองตอนนี้นะคะก็หวีขนแมวเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็อยู่ที่ห้องครัวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของกินที่แม่เตรียมไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนี่นะคะก็จะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูเนาะหรือว่าน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละแม่ทำเป็นน้ำใสส่วนฝั่งนี้นะคะทุกคนจะเป็นเครื่องก็จะมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งนะมีลูกชิ้นหมูมีเป็นหอมเจียวนะคะแล้วก็ผัดนิดหน่อยแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเส้นเหมือนจะมีเป็นเส้นเล็กกับเส้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวคงเป็นเรียกเส้นอะไรนะแม่ไม่ต้องถ่ายมาไม่ต้องถ่ายเปิดแล้วมาดูถ่ายทีมแล้วมาเลยเปิดหน้าค่ะไม่เป็นไรค่ะ
ไม่ไม่เราต้องเลี้ยวเราต้องเลี้ยวเรียกอะไรนะอะไรก็แม่ก็เรียกชื่อไม่ถูกอะไรกินตอนแล้วแม่ซื้อมาได้ไงอ่ะไอ้เห็นหนูกินไงอ๋อแล้วในนั้นไม่มีหรอใช่นั่นแหละแล้วมันก็เส้นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็คือวันนั้นเราไปบ้านพี่ต้นแล้วแม่พี่ต้นเนี่ยเตรียมไว้แล้วมันอร่อยมันคล้ายๆก๋วยจั๊บแต่มันก็ไม่ใช่มันเส้นมันดูแบบเกลียวๆเล็กๆกว่าเนาะมันนิ่มๆกว่าใครก็เม้นมาตอนนี้นะคะก็ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวกันนี่นะคะจะเป็นเส้นที่แม่เตรียมไว้ก็จะมีทั้งหมด2เส้นนะคะอย่างน้องฟินน่ะก็จะเอา2เส้นเนี่ยผสมกันแล้วก็เอาไปลวกนะคะทุกคนแล้วก็เอามาตักใส่ชามแล้วก็ใส่พวกลูกชิ้นนะคะลงไปแล้วเราก็ใส่น้ำแล้วก็กินได้เลยนี่ก็คือพวกลูกชิ้นที่ฟิวพูดถึงนะคะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปลวกกันงั้นเดี๋ยวทำเสร็จก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกทีตอนแบบว่าหน้าตาที่น้องฟิวทำเสร็จแล้วมันจะออกมาดูดีเหมือนที่แม่ทำหรือเปล่าดูดีเพราะว่าเดี๋ยวฟิวจะให้แม่ทำเดี๋ยวเราเอามาเปรียบเทียบกันโอเคค่ะได้นี่นะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวของฟิวและนี่ก็คือของน้องฟิวนะคะโอเคกินได้มาอันนี้คือหน้าตาสวยมากนะคะทุกคนอยากจะบอกเลยอย่างละ3โหกินเยอะมากไม่เส้นนิดเดียวเองก็นั่นแหละเส้นนิดเดียวแต่ว่าเครื่องเยอะมากใช่คือเน้นเครื่องนะคะทุกคนน้ำน้อยด้วยนะประเด็นใช่งั้นเดี๋ยวเราขอจิ้มก่อนละกันคือแบบนี้เรายังไม่ปรุงอะไรเลยเนี่ยหนูปรุงไปแล้วบอกว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้ชิมเลยร้อนเนี่ยหน้าตาก็กินขาดแล้วเนี่ยหรออืมโอ้ใส่หนูใส่นั้นเยอะไปแน่เลยอ่ะก็เลยน่าอร่อยเอ้ยอันเนี้ยมันเลยมันอยู่ไม่เป็นนี่ว่าพิมพิมไม่ใช่ของน้องลองทำเองไงตอนนี้นะคะฟิวกับฟิวก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเล่นกับแมวกันตอนนี้ก็คือกี่โมงฟิว9โมงกว่าไหม9โมง20 9โมง20นี่จะมาอัปเดตน้องแมวกันด้วยนะคะนี่ก็คือข้างบนอ่ะจะเป็นลาเต้แล้วก็มีพี่เสือลิโลนี่มีอยู่ข้างหลังลิโออยู่นี่ฮะแล้วเนี่ยกาฟิวนะคะนี่ทำไมเริ่มเย็นชาเออลูซี่จี้ได้ไงเนี่ยเขินโอ้แล้วดูลาเต้นั่งข้างหน้านี้จุ๊บตบแรงจังนั่งกับลาเต้ก็น่าลาเต้เป็นแบบเป็นพวกอวสานเป็นพวกคองอันนี้ก็คือมิมี่อันนี้พี่เชียร์แล้วก็อันนู้นลีโออันนู้นฮีโร่อันนู้นตัวนั้นแล้วก็ลาตีตัวนึงอ่ะจีจี้อยู่กับพ่อข้างหลังจีจี้เตี้ยมาพูดแล้วไปโอเวอร์แล้วแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแฮมสเตอร์นะคะก็จะมีเทียนหอมกับโมจิส่วนจี๊ดก็คือจะอยู่ตรงข้างหลังตรงนู้นเลยคือมวยห้องนี้แล้วอันนี้คือจี๊ดจี๊ดนี่เลยจี๊ดจี๊ดเขาป่วยเขาก็จะมีเป็นแบบว่าผ้ากันเปื้อนผ้ากันคอใช่แก้น้องนี่คือแมวเดือดของเรานะคะมี6ตัวแฮมสเตอร์อีก3เมนก็จะอยู่บนห้องฟิวนะคะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปเล่นกับแมวมาแล้วใช่ไหมก็เป็นเวลาที่ฟิวเนี่ยต้องตากผ้าแล้วนะคะเพราะว่าผ้าฟิวเสร็จแล้วเราก็จะมาตากผ้ากันสบัดก่อนตอนนี้นะคะฟิล์มก็ตากผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือร้อนมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะมานั่งพักแล้วก็ดูหนังกันตอนนี้คือกำลังดู The Penthouse ทุกคนเป็นซีซั่น1ก็คือเขาดูกันไปนานมากแล้วฟิล์มเพิ่งมานั่งดูนะคะแล้วก็ตอนนี้ตอนที่12งงมากว่าทำไมมันมาถึงตอนนี้แล้วแม่ดูยาวขนาดนี้เลยเหรอทุกคนแม่เอาช่องฟิล์มไปดูอ่ะก็เธอเปิดค้างไว้ฉันก็ดูต่อเกี่ยวอะไรกันนี่ฟิล์มสมัคร Netflix มีให้คนละช่องเลยนะดูช่องฟรีเอาไม่มีข้อเกี่ยวตัวก็บอกว่ามันค้างอยู่ไม่เกี่ยวก็คือแม่นั่งดูแบบว่าจะจ่อก็คือตอนนี้อยู่ที่แบบว่าอะไรนะโรน่าอยู่ในเพนท์เฮาส์แล้วทุกคนตีกันเก่งมากเลยนะเรื่องเนี้ยตีกันทั้งเรื่อง
งั้นเดี๋ยวเราขอนั่งดูก่อนละกันส่วนน้องฟิวก็นั่นแหละค่ะทุกคนไม่ได้ทำอะไรนะคะนั่งอยู่เฉยงั้นเดี๋ยวเราขอนั่งดูก่อนตอนนี้นะคะฟิล์มก็ดูซีรีส์เสร็จแล้วนะคะแล้วฟิล์มเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่บนบ้านเพราะว่าฟิล์มเนี่ยมีแพ็คของนะคะฟิล์มก็คือขายลิฟต์ปกติเลยแต่ว่าจะส่งให้ช่วงหลังสงกรานต์นะคะก็คือเริ่มส่งวันที่1แล้วก็ตอนเนี้ยเป็นเวลาเที่ยงแล้วด้วยนะคะทุกคนเที่ยง3นาทีนี่เที่ยงแล้วเห็นไหมแต่ว่าฟิล์มจะไม่ทานข้าวเที่ยงนะคะเพราะว่าฟิล์มยังอิ่มกับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มะม่วงที่แม่ปอกให้ตอนดูซีรีส์อยู่นะคะฟิล์มก็จะไม่กินแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นมาแพ็คของแทนขายของเรื่อยๆนะคะอันนี้ลูกค้าสั่ง403ก็คือบางสีเอาหมดแล้วทุกคนฟิล์มกำลังสั่งผลิตมาอยู่นะคะแต่ว่าโรงงานอ่ะเขาปิดช่วงสงกรานต์ด้วยนะคะทำให้ผลิตช้ากว่าเดิม1อาทิตย์ก็คือของเขาอีกทีต้นเดือนหน้านะคะหลักๆก็คือจะมี402อ่ะพร้อมส่งแน่ๆกับตัว Slipping Mask เสร็จแล้ว12คนต่อไปแพ็คของยาวอาจจะไม่เห็นตอนแพ็คแบบว่าตอนแบบว่าทำกล่องนะทุกคนเพราะว่าฟิล์มตั้งกล้องไม่ได้โหกลิ่นลิปคือแบบว่าหอมมากขนาดยังไม่ได้แกะกลิ่นฟุ้งเลยนี่เรียบร้อย1ออเดอร์2โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นเซต3สีสุดท้ายนะคะเพราะว่า401กับ03ก็เหมือนว่าจะหมดแล้วนะคะจะเหลือแค่02หรือเปล่าเหลือ03ด้วยยังเหลือ03อยู่นะคะเพราะว่าเหมือนจะมีออเดอร์นึงอะสั่ง Slipping Mask 02แล้วก็03นะคะ01ไม่มีเพราะว่าหมดนั่นเองกำลังรอผลิตอยู่นะคะงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอแพ็คของเรื่อยๆก่อนละกันนะคะพอแพ็คเสร็จเดี๋ยวก็มารอดูกันต่อละกันว่าวันนี้ฟิล์มจะทำอะไรอีกโอเคค่ะทุกคนฟิล์มก็แพ็คของเสร็จแล้วนะคะมีทั้งหมด4ชิ้นจริงๆก็คือมีอีกเยอะเลยแหละแต่ว่าฟิล์มก็แพ็คไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะว่าขายเรื่อยๆเลยทุกคนดูดิถุงเบลเลอร์เลยนะคะอันนี้ก็คือเตรียมส่งหลังสงกรานต์เนาะก็อย่างที่บอกว่าอุดหนุนกันได้นะจ๊ะขอฝากร้านเต็งหนึ่งโอเคตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงไปอยู่ข้างล่างแล้วเพราะว่าฟิล์มอ่ะขึ้นมาแค่แพ็คของเองเดียวนะคะพอแบบว่าแพ็คเสร็จทำอะไรเสร็จก็ลงไปอยู่ด้านล่างส่วนทำเล็บถามว่าช่วงนี้รับทำไมก็มีรับบ้างปรับไปแต่ว่าตอนนี้ก็คือปิดรับอยู่นะคะเพราะว่าเครื่องอบเล็บพังแต่ว่าร้านก็มาส่งแล้วแหละแต่ฟิล์มก็ยังขี้เกียจรับอยู่นะคะก็เลยไว้ก่อนดีกว่าลงมาอยู่ข้างล่างก็คือฟิล์มนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะคะเพราะว่าตอนนี้เที่ยงแล้วไงฟิล์มก็บอกว่าเฮ้ยกินก๋วยเตี๋ยวหน่อยมันแบบมันค่อยมันกลมกล่อมมันแบบอร่อยมากอร่อยมากนี่มันอร่อยมากส่วนแม่ก็ยังนั่งดูซีรีส์นะคะนั่งกินเสร็จเสร็จแล้วเดือดชามนี่ก็คือเที่ยงครึ่งแล้วทุกคนทำไมอร่อยมากนะหลังจากที่เราอยากกินหลายวันแม่ก็ทำให้กินสักทีอะไรอร่อยอร่อยนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือดูซีรีส์อยู่นะคะ The Penthouse โอเคปล่อยเขากินไปก่อนดูมีความแบบว่าอร่อยมากนะคะงั้นเดี๋ยวฟิล์มก็ขอหาอะไรกินแล้วก็ดูซีรีส์ไปด้วยละกันหลังจากที่ดูซีรีส์นะคะเกือบครึ่งวันนะคะตอนนี้ก็จะ4โมงแล้วนะคะทุกคนบ่าย 3:43 นะคะน้องฟิล์มก็จะมาเล่นเกมแล้วสักตา2ตาเพราะว่านั่งอยู่ที่เดิมเนี่ยดูแต่ซีรีส์มันก็น่าเบื่อไงก็มาเล่นเกมสักนิดนึงมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าตาแรกของวันเนี่ยจะชนะหรือเปล่าคือเปิดคอมปุ๊บเล่นเลยหลังจากที่จะเล่น 5M นะคะทุกคนแต่ว่ามันเข้าไม่ได้ไงเข้าไม่ได้สักประเทศเลยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวาโลแรนต์นะคะทุกคนไปอันไหนดีสไปร์ลัดอันเลดไปสไปร์ลัดละกันปังอุ้ยเจ็บเจ็บว้ายวิ่งสิครับวัยรุ่นโอ้ยอุ้ยเลือดเลือดเลือดจะตายแล้วจบละจบละวัยรุ่นไม่ไหวละนี่ใครเนี่ยเพื่อนเราเหรอเพื่อนโอเคโอเคเพื่อนสไปตั้งไหนก่อนก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็เล่นมาสักพักแล้วแหละตอนนี้ก็4โมงแล้วนะคะทุกคนก็ขอตัวเล่นอีกแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะไปทำอะไรต่อโอเคค่ะทุกคนก็เมื่อกี้ก็เห็นน้องฟิวเล่นเกมกันไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เนี่ย4โมงแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกไปหาข้าวทานกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็คือจะออกไปเซ็นทันเพราะพ่อเนี่ยมีนัดรับเอาแว่นนะคะพ่อตัดแว่นใหม่มาก็คือได้วันนี้รับเอาแว่นแว่นเนี่ยล้อค่ะเขาแค่พิมพ์ผิดแว่นเสร็จแล้วไอ้เราก็คิดว่าเออขับมอเตอร์ไซค์เพิ่งนอกแล้วกลับมาแล้วบอกว่าโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่พ่อซื้อมาแทนเครื่องเก่าอ่ะ
อันมันเล็กแล้วนิ้วพ่อใหญ่อะแป้นพิมพ์ฉลับไปฉลับมาจากแว่นเป็นแว่นนะแว่นเสร็จแล้วพิมพ์ผิดทั้งวันเลยก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็คือพ่อทำแว่นมาแล้วแว่นก็คือเสร็จวันนี้ก็เลยว่าจะไปหาอะไรกินที่เซ็นทรัลก็คือไปรับแว่นแล้วก็กินข้าวที่นั่นเลยแล้วก็วันนี้ก็น่าจะแบบว่าเดินเล่นสักนิดนึงดีไหมฟิลมีตังหรอเอ้ามากับพ่อแม่พ่ออยากเปิดในบัญชีพ่อให้ดูจริงๆเลยเงินน้อยกว่าฟิล์มอีกคนชีวิตลำบากนะครับช่วงนี้ต้องเปิดให้ดูเลยนี่ไม่เป็นไรมีเท่าไหร่สแกนจ่ายได้หมดมันสแกนไม่ได้ได้เราก็ซื้อให้มันถึงงบในบัญชีไงพ่อนี่แบบเปิดเผยเลยนะพ่อบอกเลยนะ200แต่ว่าเช้าบอก2,000ให้แม่ไปเหลืออยู่200เท่าไหร่เนี่ย286.40 บาทเออมีแค่นั้นแหละแล้ววันนี้เพิ่งจะวันที่10กว่าใช่ป่ะต้องใช้ชีวิตเนี่ยถึงสิ้นเดือนเดี๋ยวเอาเงินไปทำอะไรคะซื้อหมวกซื้อหมวกให้ติดตามเฟซพ่อก็จะเห็นว่าซื้อหมวกไม่กี่ร้อยไงคะทำไมเงินหมดแล้วโอ้ไม่อยากจะเล่าบอกเลขศูนย์หรือเปล่าแม่จับได้ทุกคนก็คือต้องโอนให้แม่ด้วยถ้าซื้อหมวกแล้วหมวกราคาเท่าไหร่ต้องโอนให้แม่เท่านั้นใช่ก็นั่นแหละหมวกไปบอกว่า1,000 กว่าบาทก็ไม่ยอมเชื่อกันใครจะไปเชื่อพอเปิดมาดูรู้หมดเลยจริงหมวกวินเทจอะใบนึง 3-40 ปีอย่างเงี้ยใบนึงก็ 3,000-7,000 อะไรอย่างเงี้ยประเด็นคือเคยโป๊ะอย่างงี้แล้วนะรอบนึงแต่ยังไม่จำทุกคนก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปเซ็นทรัลกันวันนี้ก็คือประมาณนี้เลยสำหรับวันหยุดช่วงสงกรานต์เนาะก็อยู่แต่บ้านนะคะไม่ได้ออกไปไหนเราก็ไม่เห็นใครเขาเล่นกันเท่าไหร่ใช่นอนดูซีรีส์ก็คือจะจบซีซั่นแล้วนะคะใครเล่นน้ำหมอกด้วยนะเออเดี๋ยวว่าจะไปตามส่องตามเล่นด้วยว่าแถวบ้านยังไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าปีนี้เขาจะแบบว่าเล่นกันเยอะเหมือนปีก่อนๆไหมอะไรนี้ก็ต้องรอดูนะคะแมสก็น่าจะใส่แมสแล้วแมสก็เปียกใช่แล้วก็ป้องกันไม่ได้จะบอกว่าเวลาแมสเปียกอ่ะหายใจไม่ออกนะใช่มันอมน้ำแล้วมันไม่มีแบบว่าช่องหายใจที่ว่าพ่นออกไปอะไรเงี้ยนั่นแหละทุกคนก็ช่วงสงกรานต์ไปเที่ยวไหนก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราถึงเซ็นทรัลเดี๋ยวเรามาทายกันต่อโอเคตอนนี้นะคะก็ถึงเซ็นทรัลแล้วพ่อก็แวะมาเอาแว่นก่อนนะคะที่พ่อเนี่ยสั่งทำไว้แค่กล่องก็คือหรูกว่าคนในบ้านแล้วอ่ะเพราะเขาเป็นดีออร์ไงเฮ้ยกล่องเหมือนกระเป๋าหนูเลยอ่ะนี่ให้เขาโชว์แม่ดูเขาสิอย่าไปยอมนะแม่อุ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิกรอบสีดำดีออร์โหข้างในคือดีมากทุกคนเดี๋ยวให้ดูจริงเท่มากกรอบดำนะคะอันนี้ใหญ่จะดูวัยรุ่นขึ้น 100% ใช่ไหม 300% 300เลยอ่ะมารอดูกันนี่ดูกล่องเขาดิอันนี้ก็จะเป็นตัวแว่นตอนพ่อใช้พ่อต้องขนมนิดนึงนะเหมือนเดิมเลยทำตกไม่เว้นเลยกลางวันย่านมองไกลก่อนนะคะมองไกลก่อนเหรอใช่แหมลืมเล่นจิ้มลูกตาหน่อยวันนั้นทำไว้หลายอย่างลืมหมดแล้วออปชั่นครบคือแบบ 7-8 สเต็ปอะนี่ลองถามคุณพี่อะไรนะครับเนี่ยติ๊กค่ะนัทธนิชาวันนั้นผมทำอะไรไปบ้างวันนั้นก็เม้นเลยเกี่ยวกับเลนส์โปรเกรสซีฟออปชั่นครบเปลี่ยนสีด้วยเวลาแดดก็เปลี่ยนเป็นสีกันแดดเดี๋ยวเขาจะเทสให้ดูแล้วก็อ่านหนังสือได้ด้วยเวลานั่งทำจอคอมนานๆอะไรพวกนี้ก็จะตอบโจทย์แล้วก็ในเรื่องของมองไกลขับรถได้หมดเลยพ่อจะบอกว่านะพ่อมาตัดแว่นเนี่ยนะครับที่นี่นะครับตอบโจทย์ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยเคทีออปติกค่ะสาขาเซ็นทรัลพระราม2ครับผมราคา199 บาทเองไม่ใช่เหรอโอ้สะดุ้งเงินหมดเลยเมื่อกี้อยากจะบอกว่านะดวงตาเรามีแค่คู่เดียวนะครับจงรักษาดูแลมันให้นานที่สุดเท่าที่จะดูแลมันได้นะครับเพราะมันจะอยู่คู่เราไปตลอดชีวิตเลิกเล่นเกมเลิกอยู่อุ้ยเลิกเล่นเกมด้วยเหรอพ่อไม่ได้เล่นดึกๆเนี่ยดูดึกๆเนี่ยโอ้คนทำงานเหนื่อยก็ต้องนอนดูบ้างนะครับแต่ถามว่ามาที่นี่ตอบโจทย์จริงนะนะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับนี่เขาไม่ได้จ้างนะบอกก่อนนะก็คือมาตัดเนี่ยของพ่อถ่ายเองเนี่ยอันที่สองแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าจริงๆอ่ะตัดแว่นตัดที่ไหนก็ได้นะครับแต่พ่อค่อนข้างไว้ใจที่นี่อยากได้แบบไหนแล้วก็ลองพี่เขาบอกว่าของที่นี่เลยนะเดี๋ยวส่งบินไปรอเล่นรอเล่นนะก็บริการดีนะครับแล้วก็แนะนำดีนะครับส่วนที่เหลือเนี่ย
มันอยู่ที่การตัดสินใจของเราว่าเรานะครับจะเลือกรูปแบบไหนถูกไหมอย่างกรอบเนี่ยพ่อเลือกเป็นดีออถามว่าทำไมก็คืออยากใส่แล้วให้มันสบายใหญ่หน่อยที่สำคัญเลยเท่เท่ก็มีว่าที่ไม่ใช่ดีออไม่สบาย แล้วเวลาออกไปถ่ายงานกลางแดดใช่ไหมมันก็จะเป็นเหมือนแว่นกันแดดมันดูแล้วแบบมันสวยนะครับใช่ครับก็หลังจากที่ฟิล์มฟิวพ่อแม่นะคะไปรับแว่นของพ่อมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะมาทานข้าวกันเลสซันต่อที่เลสซันใช่เราก็จะมาสั่งเป็นซึกซอกตงบุกีข้าวหน้าอะไรข้าวผัดสามหน้าเลยสั่งใช่มีไก่ไหมกินป่ะอันนี้ด้วยอันนั้นเดี๋ยวขอสั่งก่อนทุกคนอะไรไก่มีเส้นเล็กไหมเหมือนจะไม่แต่เส้นใหญ่งั้นเดี๋ยวขอสั่งแป๊บนึงทุกคนเดี๋ยวพอเมนูมาเสิร์ฟปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูว่าวันนี้เราทานอะไรกันบ้างนะคะที่เป็นมื้อเย็นตอนนี้นะคะเราก็มาเสิร์ฟแล้วนะนี่เลยนะคะเจ้าภาพของเราในมือนี้ฮะ268บาทเลยนะงั้นเอาแว่นไปจำนำใจร้ายแม่ไล่พ่อให้เอาแว่นไปจำนำแต่ว่าฟิวเปิดแล้วนะพ่อฟิวจ่ายไม่เอาอย่างนี้โอนไหนออกใครออกจ่ายนะที่นี่แม่เห็นเข้าบัตรประชาชนมาแล้วแล้วก็ให้พนักงานหยิบแล้วใครที่โดนเท่านั้นจ่ายอย่าเลยโอนอะไรออกไหมอุ้ยสุ่มมองไหมใครออกคนจ่ายใช่ไหมไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นจ่ายแต่ถ้าเกิดพ่อโดนพ่อยืมก่อนไม่ละเก็บมือกันโอ้ยไม่โอเคตอนอันนี้คือไม่ได้เฟกทุกคนทีเดียวตามที่เห็นตามนั้นมือนี้อร่อยจุ้งเครียดออกดำบ้างเขาบอกว่าทำไมเขาชอบออกดำบ้างแล้วทำไมพวกเราชอบออกขาวเพราะเรารู้แม่ชอบออกดำใช่อันนี้คืออันที่แม่สั่งมาเป็นหมูแล้วก็มีโอเด้งเหรอโอเด้งอีกไม้ไม่รู้นะคะเป็นหมูชิ้นปลาแต่ว่าอร่อยมากขอข้าวโพดชุดอันนี้เป็นสต๊อกขอบคุณอยากได้ข้าวโพดอ่ะเดี๋ยวนี้เขายังมีให้อยู่ว่าแม่ขอข้าวโพดขอข้าวโพดแต่แบบอยากได้เป็นฝักนะอยากมาแท้แท้ไม่ได้อะก็ยังเหลือเป็นข้าวผัดสามหน้าของเลซันอ่ะโอเคได้ฮะงั้นเดี๋ยวขอข้าวโพดเติมนะครับโอเคแล้วขอทานที่ก่อนแล้วกันจ้าวันนี้นะคะเราก็ออกมาจากเลซันแล้วเพราะเราทานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อที่ตบหวานนะคะเดี๋ยวโรเอ็นทุกคนใช่มีนามาช็อกโกแลตด้วยก็คือตอนนั้นทำกับแม่ใช่ไหมแล้วมันไม่สำเร็จคือไม่สำเร็จแหละมันกินได้ว่าทำกับแม่ก็คือมันกินได้แหละแต่ว่ามันไม่เหมือนน่ะเออโอเควันนี้เราไม่ได้ชิมทานนี้ส่วนพ่อไปเข้าน้ำนะทุกคนอาจจะไม่พออยากกินทุกอย่างเลยอ่ะฟรีไม่ฟิล์มจ่ายอ่ะไม่ใช่บุฟเฟ่ต์นะวันนี้เนี่ยอยากกินอันนี้อยากกินโมจิหยดน้ำอยากกินโลอยากกินไอติมด้วยเองเนาะนี่ชานมไข่มุกก็มีนะเนี่ยเดี๋ยวเราตัดเสร็จปุ๊บเราจะได้รู้แล้วกันว่าวันนี้สิ่งที่ฟิล์มพูดมาจะได้กินกี่อย่างโอเคไม่ได้กินสักอย่างเออหนูว่างั้นน่ะงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอเลือกก่อนนะครับนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นเมนูของฟิล์มนะครับก็จะมีเป็นช็อกโกแลตบับเบิ้ลก็คือช็อกโกแลตไข่มุกแล้วก็มีเป็นโลแบบนี้นะคะอันนี้หนึ่งเลยก็จะเป็นผมพ่อกับแม่นะคะทานอะไรง่ายๆนี่ต้องเล่าให้พ่อเล่นเมื่อกี้พ่อทำแบบนี้นะที่คางทำครับทำที่คางหนูบอกที่คางหนูบอกให้ทำที่คางแม่โดนมาแล้วเด็กไม่โดนหนูโดนทำที่คางพี่คางเป็นไรคือฟิล์มทำอย่างนี้แล้วบอกให้ทำที่คางแล้วเขาไม่ทำอะไรตรงนี้คางกินเถอะกินนะเดี๋ยวมีหนึ่งทีโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอทานก่อนเราเร็วไม่เราจะโปรแล้วนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราสองคนนะคะทานเกโรเอ็นเสร็จใช่ไหมที่เป็นขนมหวานเราก็แยกออกมาเดินเล่นนะคะส่วนพ่อแม่ก็ดูเสื้อผ้านี่ก็คือของที่เราได้นะคะหลังจากแยกกับพ่อแม่ก็เป็นของฟิล์มทั้งหมดเลยก็จะมีเป็นหนังสือนะคะแล้วก็มีกล่องสุ่มของมินิโซ่ด้วยแล้วก็โมชินะคะได้เครื่องเขียนกระจุกกระจิกมาอีกตอนนี้ก็คือนั่งรอพ่อกับแม่นะคะแล้วก็ค่อยกลับบ้านใช่ตอนนี้ก็คือจะ2ทุ่มแล้วแม่โทรมาแล้วฮัลโหลเราอยู่ชั้น3หน้าอานิดาสโอเคโอ้ทุกคนพูดปุ๊บก็โทรมาปั๊บเลยนะคะพ่อกับแม่บอกว่าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวขึ้นไปรอชั้น3ลูกรออยู่ชั้น3อยู่นะจ๊ะชั้น3ส่วนแม่ก็บอกว่าอยู่ชั้น1กำลังเดินมาโอเคทุกคนเราจะได้กลับบ้านแล้วตอนนี้ก็คือเป็นเวลา
1:54 นะคะอีก6นาทีก็2 ทุ่มใช่ก็ไม่รู้กันว่าจะถึงบ้านตอนไหนนะคะรถน่าจะติดด้วยวันนี้ก็คือเนี่ยแหละทุกคนวันเดย์ของเรานะคะก็ตอนเช้าก็นั่งเปื่อยอยู่บ้านดูซีรีส์ใช่ฟิล์มก็มีขึ้นไปแพ็คของอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงมานอนเปื่อยหรือว่าดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยส่วนข้าวเที่ยงก็ฟิล์มไม่ได้ทานเพราะน้องฟิล์มทานก๋วยเตี๋ยวนะคะใช่บอกเลยว่าอร่อยมากอ่าฮะส่วนช่วงเย็นก็คือมาทานข้าวที่ห้างนะคะก็ประมาณนี้แหละมีเดินเล่นนะคะพักผ่อนนิดนึงก่อนกลับบ้านใช่งั้นสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันเพราะเรากลับบ้านไปแล้วคงอาบน้ำแล้วก็นอนนะคะใช่ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละใช่งั้นสำหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้ถ่ายคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะ